สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นำเสนอเมนูหมูหวานนะคะขั้นตอนแรกก็นำหมูสำชันลงมาลวนกับน้ำเปล่าก่อนนะคะน้ำเปล่าเราก็จะใส่ไปเยอะนิดนึงนะเพื่อให้หมูของเรานุ่มนะคะอะค่ะพอเดือดแล้วก็สุกดีแล้วเราก็จะทำการปรุงรสนะคะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปนะคะก็ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปนะคะซอสถั่วเหลืองนะคะความเค็มความหวานกระเอาตามความชอบนะคะหรือว่าเราจะค่อยๆชิมก็ได้นะคะจากนั้นก็ใส่น้ำปลาลงไปนิดหน่อยตามด้วยผงรสดีนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะสูตรนี้นะคะก็จะต้องใช้ไฟแรงตลอดการผัดนะคะประเดี๋ยวเราก็จะผัดไปจนกว่าจะงวดนะคะเคี่ยวไปจนกว่าจะงวดนะคะด้วยไฟแรงเริ่มงวดแล้วนะคะพอมันงวดตัวดีแล้วนะคะน้ำตาลกับตัวของซอสต่างๆก็จะเริ่มมีกลิ่นหอมนะคะส่วนไขมันของหมูก็จะออกมาทำปฏิกิริยากับพวกน้ำตาลพวกเครื่องปรุงของเราเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้ก็คือผัดให้มันแห้งที่สุดนะคะเดี๋ยวเราก็ตักเอาขึ้นเลยดีกว่าค่ะเพราะเดี๋ยวมันก็จะไหม้นะคะอ่ะแม่ตักเลยก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับหมูหวานของเราวันนี้นะคะเมนูง่ายๆลองไปทำทานกันดูนะคะทุกคนคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ